เซเว่นการ์เดียนเกมวางแผนการรบสุดมันบนมือถือที่ส่งทหารออกไปตายตายซ้ำตายซ้อนตายแล้วตายอีกโดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรก็ชนะได้วิธีเล่นก็แสนง่ายเพียงแค่คุณจัดทัพของตัวเองและส่งกองทัพของคุณไปตะลุยกับมอนสเตอร์จะได้รับชัยชนะกลับมาหรือถ้าคุณเบื่อที่จะตีมอนสเตอร์แล้วล่ะก็เรามีทั้งตีบ้านตีบอสตีกิลตีทาวเวอร์ตีกันเองกับระบบการเล่นที่หลากหลายและไม่ซ้ำใครพร้อมภาพกราฟิกที่สวยงามสร้างกองทัพของคุณให้สุดแจ่มแล้วมุ่งสู่จุดสูงสุดได้แล้ววันนี้ Seven Guardian ภาคีผู้พิทักษ์โหลดเล่นได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store รอใครตัดริบบิ้นล่ะโหลดเลยสวัสดีครับนะฮะตอนนี้ก็อยู่กับผมสันล้องนะฮะครับผมก็อยู่ผมบ่วงครับครับเรามาพูดคุยแฮกเกอร์เกม7 Guardian ครับผมภาคีที่พักเองนะครับต้องบอกว่าใครที่ติดตาม The Decaster เนี่ยคงจะรู้อยู่แล้วว่าเราเล่นเกมพวกนี้กันใช่แล้วเล่นเกมนี้กันครับซึ่งล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่ามีอัปเดตเอาใหม่มาใหม่มาสีดาวเผ่าสีดาวใช่ใช่เป็นความพิเศษครับผมแล้วแล้วแท้ใช่ไหมสีดาวแท้ใช่ใช่สีดาวแท้ก็คือลูซาก้าครับนะเป็นเผ่าผีทะเลนั่นเป็นแนวแนวนั้นพูดทะเลโอเคฮะเดี๋ยวเราก่อนอื่นเลยที่เราจะมาพูดถึงลูซาก้านี่เดี๋ยวเราดูความจำนิดนึงไหมเผื่อว่าเพื่อนที่ไม่รู้ว่าเกมนี้เนี่ยมันเป็นเกมแนวไหนนะผมบอกว่าเกมตัวของเซเว่นการ์เดียนเนี่ยนะก็จะเป็นเกมแนวๆกับว่าเราเป็นผู้บัญชาการเนาะนะครับแล้วก็ปล่อยให้เหล่าทัพที่เราจัดไว้เป็นทีมเนี่ยไปสู้กับไอ้ฝั่งแล้วก็ต้องตีกันระหว่างทางบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งพอไปสามารถทำลายตัวของฐานทัพฝั่งตรงข้ามหรือว่าเป็นตัวบอสชนะปุ๊บผ่านด่านก็ชนะไปอะไรอย่างนั้นก็คือมันจะมีด่านให้เล่นหลายด่านมากถูกคือถ้าเราอธิบายเนี่ยจริงๆเรามีคลิปอยู่นะทั้งช่องดีเนสเตอร์ช่องของบิ๊กบวกสตูดิโอด้วยมีอยู่ฮะนี่บอกอยู่ว่าแบบว่าผู้เล่นใหม่ควรจะรู้อะไรอะไรยังไงบ้างซึ่งถ้าเราคุยเรื่องฟีเจอร์บอกเลยว่าคลิปนี้ไม่พอเลยฮะยาวมากนะครับดังนั้นเพื่อนๆลองไปติดตามคลิปมือใหม่นะฮะจากด้านตัวของเกม7 Guardian กันได้นะครับตามช anel The Dreamcaster และ Big Bang Studio เลยนะครับวันนี้โอเคเราจะมาพูดถึงอัปเดตหลักๆล่าสุดเลยฮะต้องบอกว่าเห็นแล้วแบบเฮ้ยเราต้องไปดูหน่อยแล้วดีขึ้นดีขึ้นเยอะดีขึ้นเยอะนะครับมีอะไรที่บิ๊กบอมอยากจะเสนอเพื่อนๆไหมครับว่านอกจากเผาใหม่เนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจไหมคือตอนนี้ที่เด่นมากๆเลยเป็นร้านเมจิกช็อปนะครับผมไม่ว่าจะเป็นโฟแพสอันใหม่ที่มันเพิ่มมาหรือว่าฮอร์นพอยต์แบบเก่านะครับมันดีขึ้นกว่าเดิมเยอะทำให้ผู้เล่นได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ผมจำได้ครับบิ๊กบวงว่าของเก่าเนี่ยไอตัวไอเหรียญฮอนเนอร์เนี่ยพอไปแลกอ่ะมันไปสุ่มอีกทีใช่แต่นี่คืออันนี้เป็นทิกเก็ตเลยไปเลือกเลยคุณสามารถเลือกได้ว่าคุณอยากจะได้ฉากของตัวอะไรก็คืออยากได้ตัวไหนครับหยิบเลยแล้วที่สำคัญคือเห็นไหมฮะฟูลี่ที่คนรอคอยคือผมว่ามันเป็นสิ่งที่คนเล่นเกมนี้ต้องการไปอ่ะคือผมมาวันแรกผมแบบโหฟูลี่กูต้องจับมึงให้ได้แต่คือมันแบบมันไม่เคยเป็นไปได้ไงเออมันแต่ตอนนี้เนี่ยคือถ้าสมมติว่าเรามานั่งคำนวณกันจริงๆคุณเล่นติดต่อกัน25วันสามารถเลือกได้ตัวนึงซึ่งเจ๋งนะเฮ้ยคุณไม่นั่งคิดดู25วันจริงๆมันไม่ใช่เวลาที่เยอะเลยนะใช่สำหรับตัวที่เก่งที่สุดในเกมอ่ะนะฮะเรียกได้ว่าตัวเกม7 Guardian ตอนนี้เรียกได้ว่าแจกจัดหนักเลยทีเดียวใช่เล่นง่ายขึ้นเยอะครับเล่นสบายขึ้นเยอะใช่นะครับเพื่อนๆก็สามารถเนี่ยเดี๋ยวเมื่อกี้ผมซื้อมาแล้วนะฮะนี่ฮะพอกดปุ๊บนี่เราเลือกได้เลยเลือกเลยครับว่าเลือกเลยใครอยากได้แล้วก็อยากได้แล้วก็กดไปใช่เดี๋ยวก็ได้แล้วเนี่ยคือมันได้ครั้งละ20ใช่ไหมแล้วคือปกติมันใช้500ฮอนเนอร์500ฮอนเนอร์เนี่ยคือใช้เวลาหา6ชั่วโมงถ้าเฉลี่ยแล้วก็ไม่ได้ยากอะไรนะก็เนี่ยฮะวันละ80ฮอนเนอร์ใช่นะครับหรือใครจะสายเปย์ก็แล้วแต่สายเปย์ก็ได้นะสายเปย์ก็ได้เพราะว่าตรงนี้มันมีในส่วนของโทปัสช็อปด้วยเนาะก็คือเนี่ยเวลาเราไอ้โทปัสเนี่ยมันจะได้เกี่ยวกับพวกเกี่ยวกับการเติมเงินบ้างแล้วก็มีได้รับรายวันด้วยเหมือนกันใช่รายวันก็จะสุ่มบางวันก็จะได้แค่1ตัวป้ายบางวันได้3หรืออาจจะเยอะกว่านั้นก็เก็บเก็บเอาสุ่มไปใช่ครับเก็บเก็บเอานะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะมาเข้าวิธีการได้ตัวป้ายแบบง่ายๆสุดก็คือการเติมเงินนั่นแหละเนาะก็ส่วนใหญ่ก็จะมีแถมตัวป้ายให้ใช่นะครับหรือว่าถ้าซื้อเงินตัวเห็นมั้ยนึกจะบอกใช่เนี่ยมี110ตัวป้ายอะไรอย่างงี้ซึ่งมันเป็นจำนวนที่ค่อนข้างเยอะเราให้มองประมาณว่าเก็บของเรานิดดีกว่านะครับถ้าเกิดว่าไปอัดหนักแต่แล้วแต่ตังค์นะใครสายเปย์ก็เอาที่สบายใจแล้วแต่ผมรู้สึกว่าตอนนี้เกมมันพัฒนาให้ดูแบบว่าเฮ้ยเวลาเติมเงินเราไม่หัวร้อนหนักกว่าเดิมจริงๆคือเมื่อก่อนเนี่ยเติมเงินมาได้เพชรก็เอาไปเปิดฮีโร่แต่มันสุ่มไงมันจิบไงใช่แล้วมันได้ฮีโร่ที่แบบโอ้โหกูเติมไปทั้งกี่คันเนี่ยใครได้แล้วก็เทไงแต่อันนี้ใช่อันนี้ใครได้แล้วก็เอามาอวดกันในกลุ่มแต่อันนี้คือแบบว่ามีเหมือนเป็นล้มก็ล้มบนฟูกนะฮะล้มบนฟูกประมาณนั้นใช่นะครับซึ่ง
่ะเรามีอะไรไหมนอกจากนี้เท่าที่คุณบอกรู้มาเรื่องของระบบก็จะมีแมปใหม่ด้วยนะฮะแมปใหม่แต่เพิ่มขึ้นบอกตรงว่าผมยังไม่เก่งพอผมก็ยังไปไม่ถึงคือผมยังนะฮะยังอยู่ไกลกาอยู่ฮะยังไม่ผ่านเออดันเจนมาแล้วครับแต่ตอนนี้เนี่ยกิจกรรมในเกมเนี่ยเรียกได้ว่ามีเยอะเหมือนกันนะครับคือใครที่ไม่ได้เล่นมานานก็มาล็อกอินตอนนี้นะครับนานที่ว่าไปถึงแบบประมาณว่า10วันอัพอ่ะเออรู้สึกผมไม่แน่ใจเท่าที่ผมได้ยินมา14วันเออเหมือนจะมีแจกของด้วยฮะแจกหนักมากครับนะครับแจกเงินเป็นแสนแจกใบเรียกด้วยไม่ใช่ใช่ใบเรียกก็ใช้ไปเลือกเลยคุณอยากได้ตัวไหนหยิบมาผมเลือกลูซาก้ามาตัวหนึ่งนะครับแล้วก็สำหรับคนเล่นเก่าเนี่ยเขาเรียกว่าไงอ่ะก็จะได้ของไปล็อกอินเข้ามาแค่ล็อกอินนะครับส่วนคนเล่นใหม่โอ้โหแจกโหดมากคนเล่นใหม่แจกหนักกว่าคนเล่นเก่าอีกเท่าที่ผมรู้ก็คือเพชรเยอะมากนะแล้วก็มีใบเลือกหินเรียกโอ้โหแบบเล่นใหม่ที่ชิลเลยอ่ะเห็นสำหรับใครที่อาจจะมองว่าแบบเฮ้ยเล่นใหม่จะตามทันหรือเปล่าอันนี้ก็คือจะได้ช่วยได้ไงยืนยันว่าตามทันแน่นอนเดี๋ยวใครมาดูคลิปพวกเราแล้วเฮ้ยอยากรู้เฮ้ยลองเล่นใหม่แล้วจะลำบากหรือเปล่านี่เลยครับมีโปรโมชั่นช่วงนี้นะรีบเข้ามานะนะครับและส่วนอย่างอื่นนะฮะเรามาพูดถึงเผ่าลูซาก้ากันก่อนแล้วกันเนาะนิดนึงนะฮะว่าเป็นอัพถือว่าเป็นเขาเรียกเป็นจุดเด่นหลักของแพ็คนี้ใช่นะครับสำหรับลูซาก้าลูซาก้านี่เออมันเป็นแบบเป็นผู้ทะเลนะแล้วเมื่อตัวเป็นผู้ทะเลนั่นเองนะครับก็จะเป็นสาวๆกันหมดเลยนะฮะยกเว้นว่าจะมีพวกเป็นสัตว์เป็นอะไรก็ว่ากันไปนะครับซึ่งจุดเด่นของตัวเผ่าลูซาก้านี่เป็นยังไงบ้างครับคุณหมอคือทุกตัวเนี่ยคุณจะสังเกตมันจะมี2สกิลฮะครับว่าไงสกิลหนึ่งที่เป็นคลื่นเนี่ยคือทุกครั้งที่กดปล่อยตัวพวกนี้ออกมาเนี่ยมันจะขี่คลื่นมาเลยแล้วคลื่นเนี่ยก็จะทำดาเมจใส่ฝั่งตรงข้ามแต่ผมให้คุณบวกพูดไปแต่ผมเข้าไปให้ดูนะเพื่อจะได้เห็นนะใช่แล้วก็จุดเด่นอีกอย่างนึงของเผ่านี้เนี่ยคือมันสามารถมีความสามารถที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันอย่างยกตัวอย่างนะครับนัทนูเนี่ยจะโจมตีเร็วขึ้นตามจำนวนของเผ่าลูซาก้าในสนามเพราะฉะนั้นคือยิ่งเนี่ยนี่เป็นท่าขึ้นที่ทุกตัวในเผ่านี้แล้วก็จะทำดาเมจนะฮะหรือว่าอย่างดีเฟนเดอร์ของเผ่าลูซาก้าเนี่ยก็จะฮิวตัวเผ่าลูซาก้าตัวอื่นในสนามรบด้วยฮิวแค่เผ่าตัวเองเพราะฉะนั้นมันเหมือนเป็นเผ่าที่ถ้าสมมติคุณใช้เดี่ยวๆอาจจะความสามารถด้อยกว่าเผ่าถ้าเทียบตรงๆแต่ว่าถ้าคุณใช้ลูซาก้าทั้งเผ่าเลยตั้งแต่วอร์เรียร์ไปจนถึงวอร์ลอร์ดเนี่ยมันจะเก่งมากๆคือแต่ตัวมีสกิลช่วยเหลือเกื้อกูลกันครับซึ่งนั่นเป็นจุดเด่นของเผ่าลูซาก้าครับผมนะครับซึ่งตรงนี้เห็นด้วยแหละคืออย่างน้อยๆเนี่ยมันควรจะแบบถ้าไม่งั้นต้องไปตัวที่สแปมมาง่ายๆหน่อยเนาะแบบต่ำๆหน่อยใช่มาเรื่อยๆครับผมใช่ไหมพวกบอพวกตัวของลบอะไรเงี้ยใช่ครับคือเป็นคอสต่ำๆต้องเป็นสแปมที่รัวนะครับมันก็จะใช้งานได้ดีนะครับตัววอร์ริเออร์เนี่ยคอสต่ำแต่ว่าถ้าสมมุติว่าคุณมีลูซาก้าเยอะในสนามมันจะแรงมากเลยครับกดมาแล้วขึ้นมันจะระเบิดตามจำนวนตัวในสนามนี่ฮะเราพาไปดูแล้วกันเนาะว่าแต่ละตัวเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับลูซาก้านะนี่ฮะพอวอร์ริเออร์ก็จะเนี่ยครับเขาบอกว่ามันจะระเบิดตามจำนวนครั้งที่ลูซาก้าอยู่ในสนามรบใช่แบบอยู่5ตัวก็ระเบิด5ครั้งบึ้ม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 ใช่มันจะแรงมากครับนะส่วนของรบก็จะเป็นมีอะไรอีกไหมเพิ่มดาเมจให้กับเพื่อนๆเผ่าตัวเองนะครับนะครับเพราะเฉพาะลูซาก้าใช่ไหมเขาจะเขียนไว้เลยนะลูซาก้าเฉพาะนะครับผมนะแล้วก็จะมีตัวของอาร์เชอร์ที่คุณบอกใช่ไหมใช่โจมตีเร็วตามจำนวนเพื่อนในสนามนะเพื่อนลูซาก้านะครับต่อมาก็จะเป็นดีเฟนเดอร์ที่บอกก็คือนิวครับผมนะครับแล้วก็ตัวของวิสัทก็จะคือลดค่าไล่อันนี้ไม่เคยเห็นเลยคือสมมติมี3ตัวไล่ฟรีเลยแต่ว่ามันอาจจะติดคูลดาวน์แต่ก็ยังดีมันจะสามารถไล่ฟรีมาได้แล้วก็คุณก็ไล่ตัวอื่นอีกโหซึ่งถือว่าค่อนข้างเด่นเลยนะไม่มีตัวไหนเหมือนนะตอนนี้เท่าที่ผมรู้นะครับนะก็มีนี่ฮะโกเลมก็จะเพิ่มสปีดแล้วก็แอดแทนสปีดด้วยเนาะในระยะเวลา1นะครับเป็นบัฟอ่ะเร็วตันพอดีนะครับแล้วก็มีวอลลอตวอลลอตจะเป็นเดี๋ยวนะผมหาก่อนนี่เวลากดเรียกวอลลอตมาแล้วตัวอื่นใช้คลื่นอีกครั้งหนึ่งเรียกว่าคลื่นเป็นพุ่มเลยนะโอ้คือถ้ามีตัวอื่นแบบอยู่ 5-6 ตัวแล้วคลื่นซัดไปอีกรอบนึงก็ดาเมจแรงมากก็หนักหนากันไปครับผมครับก็ประมาณนี้นะสำหรับลูซาก้าซึ่งอย่างที่บอกครับจุดเด่นก็คือใช้เผ่านี้อยู่ในทีมหลายตัวหน่อยใช่ครับนะครับถ้าหลายๆตัวเสร็จปุ๊บเราก็จะได้เห็นกันเราไปส่องดูในตัวของเวอร์แลนด์กันบ้างไหมครับว่าเขาในทีมลูซาก้ากันบ้างไหมนะเดี๋ยวผมไปเช็คกันดูนะคือนี่ฮะก็เริ่มเห็นบ้างนะนะฮะแน่นตลอดมาครับอันดับหนึ่งของเซิร์ฟเวอร์นะฮะต้องไต้หวันโกเลมมาเต็มเลยนะใช่แล้วแต่ตอนที่ดูเนี่ยผมว่ามันเพิ่งมาด้วยเนาะเขากำลังปั้นๆกันอยู่แหละใช่ครับตัวนี้นี่เรียกได้ว่าถ้ามีครบแล้วนะฮะโอ้โหรับมันยากอ่ะยากมากนะครับคิดว่าสู้แบบรุ่นพี่ได้ไหมรุ่นพี่แบบพวกเฟอรี่หรือเซรัมเนี่ย
ผมว่ามีโอกาสนะเพราะว่าผมลองมาดูสแตทดูเนี่ยสแตทมันค่อนข้างดีกว่าเผ่าอื่นด้วยนะเดี๋ยวเรามาลองเทียบกันดูไหมถ้าเทียบ4ดาวกันนะฮะเอาที่4ดาวก่อนนะวอร์นะฮะเดี๋ยวโจมตี 4,500 ดีเฟนซ์ 600เลือดอีก 9,700 ครับนะครับเรามองมาเทียบกับเซรับนะฮะเซียสลับก็เนี่ยห่างกัน2เท่าแต่นี้เป็น5ดาวแต่นี้เป็น5ดาวใช่ถ้าเทียบกับ4ดาวตัวอื่นเนี่ยนะฮะเราลองดูเยอะเนี่ยนะดาเมจแรงกว่าเยอะครับครับแล้วก็เลือดอาจจะน้อยกันนิดนึงครับผมแต่ว่าเกราะก็สูสีกันแต่ตีแรงใช่ตีแรงนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวของอุซาก้าครับผมนะครับแน่นอนว่าในตอนนี้อย่างที่เราโฆษณากันไปนะว่าอุซาก้าเนี่ยตอนกดนี่นะเผื่อเพื่อนๆไม่เห็นนะครับว่านี่คือหนึ่งในวิธีที่ได้อุซาก้าเร็วมากครับก็คือตอนนี้ในเกมมีโปรโมชั่นกด250เพชรมีโอกาสได้ฮีโร่เบส4ดาวกับ5หรือฮีโร่4ดาวแท้กับ5ดาวแท้เยอะขึ้นใช่นะครับและที่มาคือทุกครั้งแน่นอนคือจะได้ไอ้เนี่ยตัวที่มันเป็นเนี่ยผมชี้ให้ดูใบเรียกฉากใช่ครับเป็นใบเรียกฉากเลยเนี่ยผมไม่ดูนะครับว่าเลือกอะไรได้บ้างเนาะจะได้รู้นะครับคือมันได้แน่นอนไม่ต้องใช้ดวงนะครับเลือกเอาฉากได้เลยว่าจะเอาอะไรนะครับนี่ฮะกดยูสนี่มีแน่นอนว่ามีลูซาก้าด้วยครับนะครับซึ่ง4ดาวเนี่ยใช้กี่ชิ้นครับ1,000ชิ้นครับผมได้50ก็ถือว่าเยอะนะก็เรื่อยๆป่ะครับก็เก็บเรื่อยๆนะครับใช่ครับค่อยๆเก็บของรวมนึกกันไปครับเก็บทีละตัวทีละตัวเพราะจุดเด่นของเกม Seven Guardian เนี่ยเอาจริงๆนะมันเป็นเกมประเภทแบบว่าได้ปุ๊บจบปั๊บขอแค่ได้อะคือไอ้ตรงความสนุกเนี่ยมันอยู่ตรงที่เฮ้ยเมื่อไหร่เราจะได้พยายามทำยังไงถึงจะได้ให้เร็วที่สุดสักตัววางแผนอะไรอย่างงี้ใช่หรือว่าประมาณนั้นนะที่เราวางแผนไว้ครับผมนะครับซึ่งเนี่ยแหละจุดหลักของเกมนี้แต่ทีนี้ลูซาก้ายังหาไม่ได้จากไหนเลยชิ้นส่วนเซนจูรี่ไม่มีดรอปครับใช่ครับตัวอื่นนี่ยังมีใช่ไหมยังมีให้ฟาร์มนะแต่ว่าลูซาก้านี่ไม่มีนะครับดังนั้นตอนนี้ที่เรารู้นะครับวิธีการได้ลูซาก้าหนึ่งคือเมื่อกี้อย่างที่บอกก็คือใบเลือกฉากใบเลือกฉากนะครับใบเลือกฮีโร่ใช่ไปเลือกฮีโร่ก็สามารถเลือกตัวของอุซาก้าได้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนร้านโมเวทอันนี้นะฮะกิจกรรมนะอันนี้มีกิจกรรมอยู่ใช่กดให้ดูเลยนะครับนี่ฮะจะสุ่มชิ้นส่วนของเผ่าอุซาก้าล้วนๆเลยอันนี้เราเลือกไม่ได้เนาะสุ่มนะครับเนี่ยอุซาก้าชาร์ตเลยสิ่งจัดให้แหละวัดอ๋อนี่ฮะข้างๆก็ไปเปิดมาฮะคือออกแท้เยอะจริงสีดาวแท้นะครับนี่ครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยนี่ครับนี่โอ้โหนี่ฮะลูซาก้าอาเชอร์ครับโอ้โหแฮกได้มาแล้วครับผมเดี๋ยวผมเหรอของจริงเรื่องจริงเดี๋ยวไปดูสิหวังเกมมิ่งด้วยกันออกอีสานเฮ้ยทำไมมา3ตัวเลยเนี่ยที่กดไปกี่ครั้งเนี่ยแทงเกลียวแทงเกลียวเฮ้ยแทงเกลียวนี่กดยังไงเนี่ยโคตรเกินไปอ่ะโอ้ยนี่ผมฉากนิ้วทองนิ้วทองคำแต่นี่เขาสุ่มนะอันนี้ชิ้นนี่จะสุ่มครับสุ่ม10ฉากสุ่มก็ได้ฉากตัวไหนแล้วก็ได้กี่ฉากด้วยใช่ๆมันไม่ได้ล็อกจำนวนบางครั้งจะได้100เลยบางครั้งก็50เป็น100ก็ดวงไปแล้วแต่นะครับก็ประมาณนี้ส่วนที่ทางอื่นเนี่ยเท่าที่เรารู้ตอนนี้ก็คือยังไม่มีเนาะยังไม่มีเพราะวันนี้ก็ยังไม่ได้มีแจกโอซาก้าอะไรนะครับในโทรแพทจะมีใบเลือกซึ่งเลือกได้ก็อย่างที่บอกไปแล้วเนาะใช่ใช่ถ้ากดเป็นใบเลือกนะถ้ากดใบเลือกบอกว่ามันก็มีให้เลือกแหละนะครับโอ้โหแต่กว่าจะเก็บ 1,500 โทรแพทนี่ก็ใช้เวลาขี้หักนายกันไปพูดตามตรงแต่ก็ใช้เวลาเนาะมันไม่ได้แบบว่าเราจะแบบมาถึงได้เลยมันต้องแบบค่อยๆเล่นครับผมยกเป็นใครสายปีก็จ่ายให้เกมเขาเจ้ารักอยู่นานไงสนับสนุนสนับสนุนเออนะครับผมได้มาเขาก็คงเอาลงทางยูรี่อะฮะแต่เขาก็ปลดเรื่อยๆแหละนะครับเพราะว่าคอนเทนต์เกมมันก็จะปล่อยไปเรื่อยๆนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยเล่นSeven Guardianนะครับเราสามารถดาวน์โหลดได้นะครับทั้งบน Androidนะครับใน iOS ใช่ครับผมทั้งใน App Store แล้วก็ใน Google Play Store เลยไล่หมดนะครับผมเราจะทิ้ง description ดาวน์โหลดไว้ด้านใต้ YouTube นะฮะในวิดีโอตรงนี้นะครับผมนะฮะเพื่อที่จะให้เพื่อนๆได้ลองโหลดและลองลิ้มลองความสนุกครับกับเกม Seven Guardian Parkie ทุกท่านต้องบอกว่าบริษัท Developer เนี่ย433เนี่ยนะครับเป็นหนึ่งในบริษัทที่เรียกได้ว่าหนึ่งในตำนานการสร้างเกมของเกาหลีใต้เลยไอ้ผมอันนี้ยอมรับจริงๆว่าระบบเขาทำดีเพราะว่าตอนแรกเนี่ยมือถือผมเล่นไม่ได้ทีนี้พอเปลี่ยนมือถือใหม่เนี่ยก็คือคุณซันชวนใช่ไหมชวนปุ๊บเล่นติดเองเลย เล่นติดเองอันนี้คือ ไม่ได้มีอะไรใครให้มาพูดเลยนะฮะผมติดเองสนุกด้วยตัวเองคือพวกเราก็เล่นกันดีแหละนะครับผมก็ไปต๊อกเต๊กเกมอื่นแล้วกลับมาหุ้ยของแกเยอะมากตกใจนะครับผมอ่ะโอเคครับยังไงเพื่อนๆก็ลองโหลดมาเล่นกันดูครับคือพวกเราคอนเฟิร์มได้เลยว่าเกมนี้เนี่ยเล่นได้เพลินๆถามว่าเติมตังค์แล้วห่างกับคนที่ไม่เติมมากไหมผมบอกเลยว่า
เล่นเรื่อยๆก็ยังได้เรื่อยๆนะครับแต่ว่าถ้าเติมเงินเนี่ยมันก็คือการทุ่มเวลาทุ่มเวลาสมมติใครที่ไม่มีเวลาเยอะก็เติมเงินเรามีกลุ่มใน Facebook ด้วยใช่ไหมสำหรับผู้เล่นใหม่ใช่ครับก็ลองไปดูได้เดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ด้วยนะครับสำหรับกลุ่มภาคีผู้ไปทักนะครับสามารถเข้าไปหาข้อมูลต่างๆอะไรต่างๆได้เลยนะครับผมเพื่อหาเพื่อนพูดคุยกันในนั้นนะครับสำหรับเกมภาคีผู้ไปทักนะครับผมยังไงหมดตรงแล้วนะครับวันนี้นะเราก็ได้เชิญชวนกันนะครับว่าไปดูสาวๆดูสก้ากันนะฮะในเกมเซเว่นการ์เดียนครับผมนะครับสปอร์ตนะฮะผมบ่วงครับก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนครับแล้วเจอกันครับชาวภาคีผู้ไปทักสวัสดีครับสวัสดีครับรอดเดี๋ยวนี้ live forever.